ใครกลัวแมลงสาบบ้างคะอย่าว่าแต่สาวๆเลยนะคะชายหนุ่มกล้ามใหญ่บางคนก็กลัวแมลงสาบเหมือนกันอยากจะบอกว่าต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแมลงสาบกันแล้วนะคะเพราะว่าแมลงสาบเหล่านี้เขาจะมาทำหน้าที่หน่วยกู้โลกค่ะวันนี้โอป้าหาเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นเรื่องที่รายงานจากรอยเตอร์รายงานวันนี้เอง22กันยายนว่าด้วยเรื่องนี้เลยค่ะการวิจัยนี้ได้ทำกันมาแล้วก็มุ่งที่จะช่วยเหลือมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากแผ่นดินไหวที่ติดอยู่ใต้ซอกอาคารซอกหินซอกปูนที่ถูกทับอยู่นะคะแมลงสาบกลุ่มนี้จะไปช่วยจะหาผู้รอดชีวิตเป็นกลุ่มแรกเลยจากแมลงสาบนี่เองซึ่งนักวิจัยนะคะโดยเคนจิโร่ฟูโกดะแล้วก็ทีมงานของเขานะคะในห้องปฏิบัติการ Thin Film Device Laboratory ของบริษัทวิจัยยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนั่นก็คือ Riken นะคะได้พัฒนาฟิล์มค่ะเป็นฟิล์มเซลล์แสงอาทิตย์ยืดหยุ่นได้มีความหนา4ไมครอนแล้วก็กว้างประมาณ1ใน25ของเส้นผมมนุษย์โอ้โหคิดดูนะคะเส้นผมมนุษย์บางจิ๋วเนี่ยนะคะแต่ฟิล์มนี้มีความกว้างแค่1ใน25เท่านั้นเองค่ะและสามารถพอดีกับหน้าท้องของแมลงนะคะแผ่นฟิล์มนี้จะทำให้แมลงเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระไม่กีดขวางไม่ไปขัดขวางอะไรเลยนะคะแล้วแมลงก็สามารถพลิกหงายท้องแล้วก็กลับมาได้อีกนะคะสังเกตดูว่าแมลงสาบเวลาเขาหงายท้องแล้วเนี่ยเขาจะกลับตัวลำบากมากต้องมีคนไปช่วยเขานะคะถึงจะกลับตัวมาได้แมลงสาบชนิดนี้ก็คือแมลงสาบมาดากัสการ์ตัวใหญ่พอที่จะมีเรียกว่ามีเป้สะพายหลังซึ่งก็จะติดตั้งอุปกรณ์ที่จะนำเข้าไปสู่จุดที่จะไปสำรวจนะคะว่ามีผู้รอดชีวิตอยู่บริเวณไหนของใต้ซากอาคารเหล่านี้นะคะซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวิจัยเนี่ยมันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งซึ่งก็ต่อเนื่องมาจากที่เคยมีงานวิจัยในมหาวิทยาลัยนันยางที่สิงคโปร์นะคะเกี่ยวกับการควบคุมแมลงและตอนนี้เนี่ยเขาคาดว่าอย่างนี้ด้วยการพัฒนาจะคงดำเนินต่อไปนะคะดำเนินต่อไปแม้กระทั่งว่าจะเอามาใช้กับคนมาติดในผิวหนังของคนหรือในร่มเนี่ยนะคะเพื่อที่จะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์และสามารถชาร์จแบตได้ด้วยโอ้โหติดกับเสื้อผ้าก็ได้เพื่อตรวจสอบสัญญาณชีพนะคะในวันที่แดดจ้าร่มกันแดดก็คลุมด้วยวัสดุนี้แล้วก็สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้นี่เป็นความก้าวหน้าของมนุษย์ที่จะเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะเป็นความตั้งใจของมนุษย์ซึ่งบ่งบอกให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเมื่อมนุษย์ตั้งใจจะทำอะไรแล้วสำเร็จแน่นอนไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเลือกทำในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและมนุษย์ด้วยกันอันนี้เลิศสุดวันนี้โอป้าหาเรื่องมาเล่าก็เล่าสู่กันฟังในเรื่องนี้นะคะต่อไปก็วิทยาการก้าวหน้ากันไปเรื่อยๆและใจของคนเราก็คงจะต้องอยู่กับความก้าวหน้าอยู่กับความเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้ด้วยใจที่เป็นปกติรักษาให้ได้อยู่ในสภาพที่เป็นปกติเสมอนะคะวันนี้ลาค่ะจะกลับมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะ